พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับท่านผู้ชมในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆนะครับวันนี้ก็มาดูถึงสิ่งที่นักการเมืองครับต้องเจอกันก็คือเป็นการอดีตที่มาไล่ล่านักการเมืองอดีตที่ทำไว้จะ5ปี10ปี20ปีก็ตามนะครับพอมาถึงตอนซึ่งเราเป็นนักการเมืองเราเป็นส.ส.เรากำลังมีอนาคตอันสดใสอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าอดีตมันมาไล่ล่านะครับคนคนนั้นที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือคุณตันก็คือจิตภัทรพิรมภักดีนะครับซึ่งในสมัยที่แล้วท่านก็เป็นสสมันชื่อปาร์ตี้ลิสต์นะครับพรรคประชาธิปัตย์สส1007ว่างั้นน่ะเดี๋ยวคุยว่าคำว่าสส1007มันมาจากไหนนะท่านก็เป็นรองประธานกรรมาธิการตำรวจนะครับเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์กระทรวงเทคโนโลยีการศึกษาสารสนเทศสื่อสารนะครับสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคุณตันนี่เกิดปี2528ครับเป็นลูกสาวคนโตของคุณจุตินันท์พิรมภักดีซึ่งเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่ครับบุญรอดนะสิงห์นะครับแล้วก็เป็นอดีตประธานกรรมการบริษัทสิงห์เอสเตทจำกัดมหาชนคุณพ่อเขาเป็นประธานมูลนิธิกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับมีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วก็ทำเรื่องคนพิการนี้ได้อย่างดีสุดยอดเลยเป็นนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยและเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วคุณแม่ท่านก็คือหม่อมหลวงปิยภัทรพิรมภักดีเป็นบุตรีของหม่อมราชวงศ์ยงสวัสดิ์กฤษฎากรนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็คือคุณแม่ก็มีชาติตระกูลคุณพ่อก็เป็นข้าบดีเป็นคนที่เกิดในตระกูลดีมากๆเลยดีนะครับที่คนแบบนี้มาสนใจการเมืองมาทำงานการเมืองเพราะว่าพร้อมทุกอย่างแล้วก็ถ้ามาทำการเมืองก็สามารถจะทำประโยชน์ให้กับชาติได้แผ่นดินได้เช่นกันนะคุณตันจิตภัทรก็เรียนที่จิตรดานะครับก่อนที่ไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็จบที่ลอนดอนนะแล้วก็มาจบมหาบัณฑิตจุฬาแล้วเธอก็ผ่านผลนะเธอไปจบหลักสูตรโดดร่มแบบใหม่กระตุกเองจากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนไม่ได้ธรรมดานะโดดร่มได้ด้วยเคยไปฝึกงานทั้งในต่างประเทศนะไปเยอะแยะฝึกงานเนี่ยไปอยู่ไทยรัฐไปอยู่โพลิพัสเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้เยอะแยะมากมายทำให้เธอมีความรู้แล้วความใฝ่ฝันตอนเธอเด็กๆนะครับมีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเธอบอกว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็อาจจะได้เป็นนะถ้าได้ถ้าเธอได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้นะทำงานเริ่มแรกก็กับคุณอภิสิทธิ์นะครับโดยการชักชวนของนี้คุณนิพนธ์พร้อมพันธ์เลขานายกซึ่งมีความสนิทสนมกับครอบครัวนะแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยเลขาของดร.ปฏิทานรองเลขานายกปฏิบัติหน้าโฆษกประจำสำนักนายกนะที่เธอได้เป็นส.ส.เธอเคยลงส.ส.นะครับสอบตกและที่เธอได้เป็นส.ส.1007นั่นเดี๋ยวก็คือว่าในการเลือกตั้งเขต8ที่เชียงใหม่ครับเขาก็ได้เพิ่มมาอีก 1,738 คะแนนเธอก็เป็นปฏิรุษก็ได้ดันขึ้นมาเป็นส.ส.ช่วงท้ายๆของสภาครั้งที่แล้วก็เป็นส.ส.1007นะผลงานโดดเด่นของเธอก็คือเธอเป็นกปปส.สิ่งที่ผมบอกว่าอดีตไล่ล่าปัจจุบันก็ตอนเป็นเธอเป็นกปปส.ครับทำหน้าที่โฆษกภาคภาษาอังกฤษนะในช่วงวิกฤต2556-2557นะครับรับผิดชอบด้านการข่าวเธอได้รับมอบหมายให้ไปยื่นหนังสือถึง
ผบ.ตร.นะจะบอกว่าคนไทยจำนวนมากขาดความเข้าใจในประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะคนในชนบทแต่ว่าคนชนบทไม่รู้เรื่องหรอกนะตอนที่เธอเป็นคพส.ทำให้โดนพิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยพ่อนะต้องร่อนจดหมายขอโทษสื่อมวลชนขอโทษประชาชนแล้วก็ชี้และคุณตาลก็ชี้แจงว่าก็ไม่เคยดูถูกคนจำนวนแม้แต่นิดเดียวก็มึงดูถูกไปแล้วอะดูถูกไปแล้วเพราะว่าเนี่ยคนไทยจำนวนมากขาดความเข้าใจในประชาธิปไตยแท้จริงโดยเฉพาะคนในชนบทเธอไม่รู้หรอกว่าคนชนบทเนี่ยเขาสนใจประชาธิปไตยมากกว่าคนในเมืองคนในเมืองโดยเฉพาะคนกรุงเทพอ่ะแม่งโคตรโง่จะบอกให้โดนหลอกไม่รู้กี่หลอกแล้วตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมาละดอกไม่รู้จะสิ้นจบคนชนบทหลอกเขาไม่ได้หรอกครับเขาไม่ได้โง่เหมือนคนกรุงเทพนะบอกให้แต่ก็เธอบอกว่าเธอไม่ได้บอกมีพยายามเบี่ยงเบนโอ้ก็พูดอย่างนี้แล้วใครจะไปเบี่ยงเบนวะคำพูดของเธอเองซ้ำไปจนครอบครัวได้รับผลกระทบถูกคนร้ายรอบปาระเบิดเพลิงใส่บ้านแล้วก็คุณสันติพิรมภักดีกรรมการผู้ใหญ่บุญรอดได้มีหนังสือไปถึงจุตินันพ่อของตันเนี่ยในเชิงตำหนิคุณตันก็เลยเปลี่ยนนามสกุลจากพิรมภักดีเป็นกิจสดากรครับโอ้แน่มากเธอแน่มากจริงๆเธอเจ๋งมากจริงๆก็มีปัญหานะครับในครั้งในปี2558ในช่วงไอ้เนี่ย565758เนี่ยเธอก็จะไปเป็นตำรวจไปสัมภาษณ์ในตำแหน่งรองสวัสดิ์ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษคือ191ด้วยเธอมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศตำรวจส่วนหนึ่งไม่พอใจเนื่องจากเธอเคยกระทบกระทั่งที่ตำรวจในช่วงม็อบนี่แหละก็ไม่พอใจก็มีการประท้วงนะก็ทำให้เธอต้องถอนตัวก็ไม่ได้เป็นตำรวจท่านก็ป่านนี้ก็เป็นตำรวจแล้วแหละแล้วในปี2552นะครับเธอก็โอ้ก่อนนั่นนั่นเองก่อนหน้าเธอมีอะไรมันๆเยอะนะก่อนหน้า52ก่อนจะเป็นกปส.อีกเธอเป็นผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกเธอก็นำปฏิทินเบียรีโอก็รีโอก็ของบริษัทพ่อเธอแหละมาแจกเป็นภาพนางแบบมาให้แก่ข้าการในทำเนียบรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงการเธอก็แสดงรับผิดชอบด้วยการลาออกและน้อมรับคำวิจารณ์นะครับก็ผลงานของเธอเยอะแยะมากมายนะครับที่เกิดขึ้นแล้วไล่ล่าเธอไงครับเพราะการที่เธอไปเป็นแต่เธอก็ไม่ถึงการนำนะเธอก็เป็นแกนตามนะแต่ก็เป็นคนใกล้ชิดเพราะว่าโอ้โหตระกูลพิรมภักดีอ่ะเธอก็ไปเป็นลูกน้องกำนันสุเทพนี่แหละไปติดสอยห้อยตามไปเทิดทูนไปชื่นชมนะครับกำนันกำนันกำนันนะครับเธอก็โดนจับครับโดนจับตอนนี้ก็ตัดสินแล้วนะแต่ปรากฏว่าศาลก็เลื่อนไปเดือนไปจะตัดสินว่าเธอจะผิดไม่ผิดในข้อหากบฏข้อหากบฏก็ต้องมาดูด้วยว่าผลเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่ตัดสินแต่ก็รออีกไม่นานนะครับรอไม่อีกไม่นานเดี๋ยวศาลเขาเลื่อนไปถ้าเกิดตัดสินว่าผิดนะก็อาจจะต้องติดคุกติดตารางก็อาจจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมใจที่อยากจะเป็นการมาทำงานการเมืองอะนะมันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วการเลือกข้างก็เหมือนกันเราไปเลือกข้างอยู่กปส.ในช่วงนั้นก็ถือว่าดีใครเป่านกหวีดถือว่าเท่มากๆใครเป็นเสื้อเหลืองถือว่าโก้มากๆแต่พอมาถึงตรงปัจจุบันนี้อดีตมาไล่ล่าแล้วคนเป่านกหวีดคนเป็นเสื้อเหลืองมันก็จะโดนดูถูกโดนด้อยค่าไปซะอย่างนั้นจริงไอ้พวกดารงดาราพิธีกรต่างๆก็ตกงานกันเป็นแถวเลยเพราะเป็นกปส.นี่แหละเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่กปส.ทำในการขับไล่รัฐบาลซึ่งมาจากประชาธิปไตยแค่นี้มันก็ผิดแล้วแล้วปรากฏว่าก็ได้การรัฐประหารก็ได้มีนายกมาจากการรัฐประหารมาครองประเทศแล้วไปก็จบสิ้นกระบวนการแล้วคุณบอกคุณเป็นนักการเมือง
คุณชวนหลีกภัยคุณเป็นนักการเมืองคุณศรัทธาในระบบประชาธิปไตยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณศรัทธาในระบบประชาธิปไตยแต่คุณขึ้นไปเป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาธิปไตยเปิดประตูให้ทหารเข้ามาจัดการนักการเมืองแบบคุณก็ควรจะออกมาขอโทษกันได้แล้วนะผิดไปก็ไม่เป็นไรผิดเป็นครูผมขอโทษแล้วก็ทำใหม่ก็แก้ตัวใหม่ก็อย่าดื้อดังอะไรเลยเพราะว่าการที่พรรคไวเทอร์ปัดไปเป่านกหวีดในครั้งนั้นจนมาถึงในปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เหลือ20กว่าเสียงเท่านั้นทั้งๆแต่ก่อนบี้กันมาเลยนะเพื่อไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็หลุดวงโคจรไปแล้วแล้วก็ยังไปร่วมเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการก็คือพลเอกประยุทธ์อีกก็จบไปเลยก็ฟื้นยากเหมือนกันนะก็จะกลายเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปก็จะเป็นตำนานเหมือนพรรคประชากรไทยซึ่งสมัยนั้นคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคเป็นตำนานแบบพรรคพลังธรรมซึ่งสมัยนั้นพลตรีจำรองสีมือเป็นหัวหน้าเป็นตำนานแบบพรรคความหวังใหม่ซึ่งตอนนั้นพลเอกชวลิตยงยุทธเป็นหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ก็จะคลายขายกันและต่อไปก็จะมีตำนานบทใหม่ก็คือพรรคเพื่อไทยก็จะต้องโดนลงโทษจากพี่น้องประชาชนเช่นกันเฮ้ยยังไงเราวกไปพรรคเพื่อไทยงานนี้ไม่ได้พูดถึงเพื่อไทยเลยนะเนี่ยนี่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยไปพูดเพื่อไทยได้ไงท่านก็ยังไงก็ตามก็ยังขอเป็นกำลังใจให้ครับคุณตันตันจิตภัทรเพราะจริงแล้วการมาเป็นนักการเมืองเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันเป็นการเสียสละนะถ้าเราไปถูกช่องถูกจังหวะถูกทางเอานะมันก็อาจจะกลับมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกันถ้าไม่พลาดไปติดคุกติดตารางซะก่อนนะครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้หลายคนสงสัยให้ผมอยู่ตรงไหนวะมันมีเหมือนกับรางรถไฟเหมือนกับสะพานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณส่วนชมน่านครับด้านขวามือผมก็คือแม่น้ำน่านด้านซ้ายก็คือพระราชวังจันทร์ครับตอนนี้กำลังวุ่นวายกันอยู่จัดงานเขาจะมีงานแสงสีเสียงกันอยู่ตรงข้ามก็เป็นโรงแรมดากอนรีเวอร์นะครับโฆษณาให้หน่อยมาปวดกันอ่ะก็มาซื้อของผมหน่อยนะอันนี้มี5ตัวนะบ๊วย3รสมะเขือเทศอบแห้งกล้วยกวนมะพร้าวกวนแล้วก็มะขามกวนนะครับ5ตัวก็จับอันนี้มาคู่อันนี้นี่คือคู่ละ190บาทนะรวมค่าส่งด้วยนะแล้วพระพุทธเจ้ารุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่ก็ติดต่อผมโดยตรงได้3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือFacebook กับดร.กิจช่องทางสองก็คือ LINE ครับช่องทางสามคือโทรศัพท์ครับ ID LINE กับเบอร์สับเบอร์เดียวกันติดต่อมาได้เลยสำหรับท่านที่สนับสนุนผมไปสู้คดีวันที่8สิงหาที่ศาลอาญาธนบุรีโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็ขึ้นหน้าจอเช่นกันนะครับวันนี้เข้าไปดูในช่อง YouTube ด้วยนะกดแชร์กดติดตามผมด้วยกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยจะเป็นคุณอย่างสูงยิ่งขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขไว้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี